หรือใครบอกว่าไม่สะดวกอยากถามเลยนะคะถามได้นะคะหลังจากที่วิทยากรนะคะให้ความรู้กับเราเสร็จแล้วนะคะสามารถถามได้ตอนหลังเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจวิทยากรของเราเลยนะคะวันนี้วิทยากรของเราเต็มใจให้ความรู้กับเราแบบสุดๆไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะให้ปิดไมค์นะคะด้านซ้ายมือของท่านนะคะเพื่อนะคะให้รอบเรียนรู้ของเราแต่ละรอบเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงที่วิทยากรเขาให้ความรู้เรานะคะจะได้ไม่เจอเขาเรียกว่าไม่เกิดติดขัดนะคะให้รอบเรียนรู้เราเกิดเขาเรียกว่าชัดเจนขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆไปเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะนะคะทั้งหมด17ท่านแล้วนะคะอยากได้สัก25ท่านนะคะบางคนอาจจะอยู่ในเรื่องของการขับรถอยู่นะคะหรืออยู่ในช่วงของการเดินทางไม่เป็นไรค่ะเปิดฟังได้นะคะแต่นะคะอย่าปล่อยมือนะคะอย่าปล่อยมือช่วงระหว่างขับรถนะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วคนที่ทานอาหารอยู่นะคะสามารถทานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เวลานี้2ทุ่มก็เรียกว่าการทานอาหารก็มื้อดึกนะคะมันก็ในเรื่องของสุขภาพเนาะมันอาจจะมีผลกับเรานะคะไม่มากก็น้อยเนาะ18ท่านแล้วนะคะยังมีเวลานะคะทีมงานของท่านนะคะที่ยังไม่ได้เชิญนะคะกดเชิญได้เลยนะคะขอบอกได้เลยว่าวันนี้เนื้อหาเป็นอะไรที่สุดยอดและปังมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่ได้เข้านะคะบอกได้เลยว่าโคตรเสียดายนะคะโคตรเสียดายมากๆเลยกับรอบเรียนรู้วันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถเตรียมสมุดปากกานะคะดินสอของเราไว้ได้เลยนะคะแล้วก็คำถามได้เลยจดคำถามไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพิมพ์กันลงมาในไลน์เลยนะคะจะมีคนช่วยนะคะช่วยจดคำถามไว้ให้นะคะถามวิทยากรตอนสุดท้ายนะคะตอนที่ให้ความรู้เราเสร็จตรงนี้สามารถถามได้เลยนะคะถ้าบอกว่าขี้เกียจเขียนเปิดไมค์ได้เลยค่ะนะคะวิทยากรยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามนะคะที่กับคนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเวลาเราออกทำเนื้องานนะคะหรือไม่ก็ตั้งเราเจอเคสใดเคสหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้วันนี้นะคะวิทยากรของเรานะคะมาให้ความรู้กับเราแล้วเราสามารถถามวิทยากรได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ20ท่านแล้วนะคะตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอย่างเป็นทางการอีกนิดนึงนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะกับรอบเรียนรู้ที่ดีๆสำหรับวันนี้เนาะก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็นะคะบางคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้สภาพฝนฟ้าอากาศก็คงจะมีบ้างนะคะฝนตกเป็นบางพื้นที่นะคะตรงนี้เนาะแต่ฝนตกก็เขาเรียกว่าอะไรนะมากับความชุ่มฉ่ำเนาะแล้วก็เป็นไงกันบ้างตั้งแต่ที่ผ่านมาเนาะมีสินค้าตัวใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นสิเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเอาไปปรับใหม่นะคะเอาออกขึ้นมานะคะโปรติดตัวใหม่นะคะใครจัดไปบ้างใครจัดไปบ้างแล้วคะกดหนึ่งมาให้ดูหน่อยค่ะนะคะใครไปจัดมาบ้างแล้วนะคะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะดูสิคะว่าสินค้านะคะตัวใหม่ของเราออกตัวที่มีการปรับปรุงบ้างเขานะคะมีใครบ้างคะที่ไปจัดมาแล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอ้โหยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลกินเนาะมันเป็นค่ะที่เขาเรียกว่าโอ้โหน่ารักขอบคุณมากค่ะโพดิดานะคะตรงนี้นะคะโปรตีนตัวใหม่นะคะกลิ่นมอสนะคะหอมอร่อยเลยใช่ไหมคะโพดิดานะคะตรงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงจัดไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาไปทำตลาดกันได้เลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนาะคะ21ท่านแล้วนะคะตอนนี้เวลา2ทุ่ม5นาทีนะคะขออนุญาตนะคะแนะนำตัวเองก่อนนะคะเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะก็ชื่อจารุวรรณวงศ์ศิลปภานะคะเข้ามาธุรกิจนี้ก็ต้องมีผู้เปิดโอกาสนะคะไม่มีเขาก็ไม่มีเรานะคะก็คือโค้ชเอดาลดาภานุสวรรค์นะคะ
ค้ชที่อยู่เคียงข้างของเรามาตลอดเวลานะคะแล้วก็มีโค้ชโจ้นะคะสมภพคงคงซื่อนะคะโค้ชหมอเอ็กโค้ชโยงนะคะแล้วก็โค้ชอาจารย์เอแล้วก็โค้ชนิดนะคะแล้วอาจารย์ตีอาจารย์รินแล้วก็โค้ชนุโค้ชหนุ่ยนะคะแล้วก็โค้ชผู้นำที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านเลยนะคะตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนรู้ของเราจะมาเติมเต็มนะคะสิ่งที่เราขาดนะคะทุกคำตอบนะคะมันก็มีคำตอบนะคะเขาเรียกว่าถ้ารู้มากการแก้ปัญหาก็ได้มากถ้ารู้น้อยขาดความมั่นใจนะคะเราก็เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาค่อนข้างได้น้อยนะคะมาเรียนรู้ในวันนี้เพื่อที่จะเขาเรียกว่านำสินค้าไปแก้ไขปัญหากับสินค้าตัวไหนบ้างหรือสินค้าตัวไหนนะคะมันเหมาะกับใครใครกินแล้วนะคะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพดีหรือหุ่นปังนะคะหรือกับผู้ใช้สินค้าจริงนะคะพร้อมทั้งที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ในเรื่องของการทำตลาดแบบปังๆกับการลงเนื้องานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะพบกับวิทยากรนะคะผู้ที่มากด้วยความรู้ความสามารถนะคะตอนนี้หุ่นท่านปังมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะเชิญพบกับวิทยากรของเรานะคะคุณหมอเอฟนะคะวรยาหล่อประเสริฐนะคะซัพพลายไดเรคเตอร์กดหัวใจต้อนรับหมอเอฟหน่อยค่ะเชิญหมอเอฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะพี่หน่อยชัดเจนมากเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงฝนนะคะแทรกมาด้วยนะคะไหนใครฝนตกบ้างคะนะคะที่ไหนฝนกำลังตกอยู่ตอนนี้นะคะส่งเลข2มาให้เอฟหน่อยนะคะที่ไหนฝนกำลังตกบ้างนะคะฝนตกไม่เป็นไรนะคะฟ้าอย่าลงนะคะโอเคค่ะโอเคเนาะตอนนี้พายุปักพายุข้ามหมู่ถูกไหมคะก็ยังไงเนาะก็ระวังนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็อันนี้เรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะฟ้าร้องดังมากใช่ไหมคะโอเคนะคะ ก็เดี๋ยวถ้านะคะตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณนะคะโพสต์ตามของเราเนาะที่ก็เขาเรียกว่าเรคคอร์ดนะคะไว้ให้เราได้ฟังย้อนหลังกันด้วยนะคะถ้าใครที่แบบเกิดนะคะขัดข้องทางเทคนิคนะคะลุ้นแค่อย่าให้วิทยากรขัดข้องเองแล้วกันนะคะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ทางผู้นำทางภาคเหนือนะคะรีเควสต์มานะคะว่านะคะอยากให้เป็นในเรื่องของการตอบคำถามนะคะเพราะว่าบางคนนะคะตอนนี้โอ้เราไปแบ่งปันสินค้าเลกาซี่กันเยอะมากๆเลยนะคะทั้งคนที่ได้ทานแล้วนะคะของลูกค้าใครบางคนเนาะหรือบางคนที่แบบเฮ้ยเรากำลังไปแนะนำนะคะเราพบนะคะข้อคำถามอะไรใดๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็เรามาคุยกันนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีเวลาถึง3ทุ่มเนาะนะคะถ้าคำถามใดที่เกินเวลาไปนะคะเอฟจะนะคะอาจจะพิมพ์ตอบนะคะก็ตอนนี้เนาะก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะสวัสดีนะคะอย่างเป็นทางการนะคะวรยาหล่อประเสริฐนะคะรหัสคู่โยนที่หล่อประเสริฐนะคะก็ขอบคุณนะคะผู้ที่แนะนำนะคะให้เอฟได้รู้จักสารคดีดีๆแล้วก็บริษัทเลกาซี่นะคะก็แม่โย่งนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะก็โค้ชผู้สอนงานนะคะหลังจากที่เอฟตัดสินใจนะคะที่จะดำเนินธุรกิจสุขภาพก็ต้องขอบคุณโค้ชเอโค้ชนิดนะคะที่สอนงานนะคะในระบบของเราเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะบุคลากรทางการแพทย์อีก2ท่านนะคะที่เป็นแบบอย่างแล้วก็ทำให้เอฟนะคะเพิ่มความมั่นใจนะคะว่าคนใกล้ตัวเรานี่แหละนะคะประสบความสำเร็จทั้งในด้านของสุขภาพดีแล้วก็รายได้ที่ดีก็พี่ตีพี่ลินนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาหน่อยโอเคค่ะเพื่อนะคะก็ต้องขอบคุณพี่หน่อยเลยนะคะเมื่อกี้นะคะแอบตกใจนะคะเลขหลัก10เองนะคะนะไม่บางคนอาจจะติดภารกิจจริงๆหรือบางคนอาจจะขัดข้องทางเทคนิคจริงๆไม่เป็นไรนะคะก็พี่หน่อยพยายามชวนคุยเพื่อให้คนนะคะได้เขาเรียกว่าบางคนเพิ่งเลิกงานเนาะได้เข้ามาฟังกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อละกันนะคะอีกหนึ่งรอบการเรียนรู้ที่เอฟว่าทุกคนได้เรียนรู้และได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครนะคะถามนะคะก็รบกวนเปิดไมค์นะคะมาถามกับเอฟได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะใครเอ่ยพี่ขวัญถามได้เลยใช่ไหมคะถามได้เลยค่ะพี่ขวัญถามได้เลยคือขอถามคนแรกเลยนะคะพี่ขวัญนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยทางที่อื่นก็อาจจะเป็นด้วยเนาะทางแม่เสลียงอ่ะหมอเอฟมีคนที่เรียกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็อาการหนักเรียกว่าแบบน้องโควิดก็ได้เลยนะคะแล้วพอหลังจากที่เขาหายป่วยอ่ะเขาจะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงแบบเหมือนไม่ร่างกายไม่ปกติอ่ะแล้วทีเนี้ยบางทีเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มาถามถ้าเกิดว่าอาการแบบนี้ต้องกินอะไรตัวไหนอะไรประมาณเนี้ยเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เจอคำถามเหมือนพี่ขวัญเนาะเขาก็จะได้แบบรู้ว่าต้องจัดอะไรตัวไหนให้กับคนป่วยกลุ่มนี้เพราะว่าเขาหายแล้วจากไข้หวัดอะแต่อาการเขาอะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนหายอะคือเพลียอ่อนล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้หมอหน่อยค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยนะคำถามนี้ไม่ใช่เฉพาะแม่เสลียงนะคะหลายหลายคนนะคะก็เอ๊บอกเลยว่าเจอปัญหานี้ที่เขาเรียกว่าว่าง่ายๆนะคะมันคือตระกูลไวรัสเนาะของไข้หวัดใหญ่นะคะก็คล้ายๆของโควิดแหละเขาเรียกว่าซากเชื้อแล้วนะคะต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะว่าถ้าใครนะคะหลังจากหายจากโรคที่ดำเนินอยู่แล้วแต่ยังคงมีอาการหลงเหลือนะคะเอ็ดบอกเลยว่าอันนี้ต้องขออนุญาตตรงๆเลยว่าเราอะค่ะอาจจะไม่ได้แข็งแรงตั้งแต่ตอนที่ก่อนเป็นโรคหรือขณะที่โรคดำเนินการและนะคะตรงนี้นะเขาเรียกว่าการที่ช่วงที่เราดำเนินโรคอะค่ะสารอาหารหรือสิ่งที่มันก็ด้วยภาวะโรคเนาะอาจจะเบื่ออาหารกินได้ไม่เพียงพอนะคะอาจจะใช้ยามาร่วมด้วยอีกทีนี้ค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันเราที่มันต่ำลงไปนะคะพอพ้นจากระยะที่เป็นไข้แล้วอะนะคะร่างกายนะคะมันเหมือนกำลังจะไปซ่อมมาค่ะแต่ทีนี้ภายในเราไม่ไหวนะคะมันเลยนะคะแสดงอาการในเรื่องของเขาเรียกว่าซากเชื้อที่หลงเหลืออยู่แล้วก็อาการนะคะอ่อนเพลียจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะตรงนี้นะตรงนี้เรียกว่าฟื้นฟูละกันนะคะได้ทั้งป้องกันรักษาเขาเรียกว่าแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเลยละกันแต่สิ่งที่คำถามที่พี่ขวัญถามมาเอฟว่าเป็นการฟื้นฟูละกันสำหรับคนที่หายจากไข้หวัดใหญ่และแต่ยังคงอ่อนเพลียเมื่อยล้าต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหนึ่งในนั้นนะคะคือร่างกายนะคะยังได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอนะคะมันจะเป็นในเรื่องของเราจำได้ไหมคะชุดต้านโควิดหรือชุดที่เป็นโควิดแล้วต้องกินคือชุดอะไรจำได้ไหมอันนี้คือตระกูลเดียวกันนะเอฟจัดว่าอยู่ในตระกูลการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่คนละสายพันธุ์แค่นั้นเองอันนั้นไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือดูแลเหมือนกันเลยในเรื่องของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะคะในเรื่องของที่เป็นในเรื่องมีโปรตีนนะคะบอกเลยตัวนี้ต้องรีบเอาไปฟื้นฟูเพราะอะไรนะคะวันนี้ทุกคนลองเลยก็ได้นะใครที่นะคะมีอาการแบบนี้ลองขึ้นเครื่องชั่งเอฟบอกเลยค่าตัวหนึ่งที่จะทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบแก้ไขคือกล้ามเนื้อเราลดนะคะหรือในขณะที่ป่วยก็ลดนะคะและก็ไขมันเราเยอะดู2ตัวนี้นะเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนนะแต่วันนี้จำได้ไหมที่เอฟเคยบอกว่ากล้ามเนื้อเยอะนะคะเราจะมีปัญหาสุขภาพน้อยถ้ากล้ามเนื้อน้อยเราจะมีปัญหาสุขภาพเยอะก็คืออาการป่วยหรือความแข็งแรงเนี่ยแหละดังนั้นคือเรื่องเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนผอมนะนะคะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันซึ่งมันเป็นปัจจัยส่งเสริมค่ะวันนี้คนต่างๆเหล่านี้ลองขึ้นเครื่องเอฟว่า2ตัวนี้ผิดปกติแน่นอนดังนั้นค่ะจึงแปรผลเลยว่าภูมิคุ้มกันต่ำนะคะภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งองค์ประกอบของการสร้างภูมิคุ้มกันหรือดึงร่างกายให้กลับมาสดชื่นและแข็งแรงอีกครั้งอ่ะคือโปรตีนนี่คือองค์ประกอบหลักเลยนะนะคะเพราะลายโปรตีนของเราเนอะนิวติโปมันมีสารตั้งต้นที่สร้างภูมิต้านทานอย่างน้อยที่สุดต้องได้250มิลลิกรัมต่อ1ซองแต่อันนั้นน่ะในงานวิจัยเขาบอกว่าในขณะคนปกติที่ไม่ได้ยุคแบบนี้นะคำว่ายุคแบบนี้คืออะไรปัจจุบันเอฟบอกเลยมันเป็นยุคเชื้อโรคเป็นยุคของแบบโหไข้หวัดความเจ็บป่วยเยอะแยะมากมายดังนั้นงานวิจัยอันนั้นเขาศึกษาสำหรับปกติแต่ถ้าโดย
โดยภาพสภาวะยุคนี้แล้วอ่ะ250มิลลิกรัมต่อวันนะคะไม่เพียงพอดังนั้นในนิวติโปเรานะคะ1ซองถ้าตามงานวิจัยเพียงพอแต่ถ้าโดยภาวะปกติหรือภาวะที่ร่างกายมีปัญหาต้องการได้รับการฟื้นฟู1ซองก็ยังคงไม่เพียงพอดังนั้นนะคะเป็นโปรตีนที่ต้องทานเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายมาและอย่างน้อยต้อง2ซองต่อวันถ้า4ซองได้ยิ่งดีนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นของการฟื้นฟูร่างกายเลยนะคะแล้วก็เป็นการตัวตั้งต้นช่วงป่วยอะค่ะภูมิคุ้มกันเราดรอปแน่นอนนะคะช่วงป่วยกล้ามเนื้อเราหายแน่นอนและสิ่งที่ขึ้นคือไขมันนะคะเพราะบางทีเรากินอาหารได้ไม่ครบค่ะดังนั้นนะคะตรงนี้นะตัวแรกที่เอ็มจะแนะนำสำหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูจากสภาวะความเจ็บป่วยคือโปรตีนนะคะเพราะโปรตีนเรามันมีเวลมูลและเบต้ากลูแคนถูกไหมคะจะทำให้ร่างกายเรากลับมาฟื้นฟูได้ไวส่วนตัวที่สองนะคะขาดไม่ได้คืออะไรคะโคเอนไซม์ Q10 ในน้ำมันลำข้าวเราค่ะนะคะโคเอนไซม์ Q10 แกมมาออริเซนอลนะคะโคเอนไซม์ Q10 ช่วยในเรื่องของการทำงานประสาทเซลล์เนาะเปรียบเสมือนแบตเตอรี่รถยนต์ให้พลังงานดังนั้นนะคะเราควรที่จะกินน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วในน้ำมันลำข้าวก็มีสารแกมมาออริเซนอลที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูอยู่แล้วนะคะสองตัวนี้ควรที่จะทานนะคะในคนที่กำลังฟื้นฟูและขนาดเท่าไหร่ต้องทานในขนาดที่ฟื้นฟูได้เลยคือไม่ควรต่ำกว่าวันละ300มิลลิกรัมค่ะที่มีโคเอนไซม์ Q10 ในน้ำมันลำข้าวซึ่งน้ำมันลำข้าว1เม็ดมีกี่มิลลิกรัมคะโคQ10 30มิลลิกรัมเมื่อกี้เอฟบอกให้ทานเท่าไหร่นะคะทาน300มิลลิกรัมแสดงว่าอย่างน้อยนะคะต้องทาน4เม็ดนะคะทุกคนนะคะทันไหมคะโอเคเนาะนะคะดังนั้นค่ะเอฟบอกเลยว่าโปรตีนน้ำมันลำข้าวนะคะนี่คือสิ่ง2ตัวที่จะต้องฟื้นฟูนะคะถ้าวันนี้เราอยากแบบกลับมาเฟรชชี่กลับมามีภูมิที่ดีกลับมาแบบว่ากลับมาเขาเรียกว่าปกติให้ไวนะคะ2ตัวแล้วนะในเรื่องของน้ำมันลำข้าวกับโปรตีนนะคะดังนั้นค่ะเราก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือในตัวของอย่างน้อยนะสองตัวนี้ต้องได้แต่ถ้าใครไหวอะค่ะบอกเลยว่าเป็นชุดที่เป็น absolute health ไปเลยที่มีแอลกาเทียมกับวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะแอลกาเทียมมันจะบูสต์ค่ะบูสต์การสร้างกลูตาไทโอนได้ถึง 300% ที่บูสต์ให้เขาเรียกว่าเราอะไปกำจัดซากเชื้อที่มันเกิดอยู่ในร่างกายเราอะค่ะให้สิ้นชักซากไปเลยจะทำให้เราอ่ะฟื้นตัวได้ไวในแอลกาเทียมเนาะนะคะอย่างน้อย2เม็ดต่อวันส่วนวิตามินและแร่ธาตุก็คือในเรื่องของเขาเรียกอะไรคะสารอาหารที่ไม่ได้พลังไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ร่างกายก็ขาดไม่ได้นะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยประสานต่างๆของการทำงานของร่างกายนะคะทำให้มีแรงนะคะนะคะทำให้ภาวะการเจ็บป่วยที่เป็นนะคะหายไวขึ้นสรุปนะคะถ้าเอฟแนะนำเอฟจะแนะนำ4ตัวนี้และถ้าไม่ได้จริงๆก็แนะนำนิวติโปกับออไลซ่าไม่ควรที่จะขาดค่ะนะคะ2ตัวนี้นิวติโปกับออไลซ่าไม่ควรที่จะขาดโอเคไหมคะฮัลโหลค่ะพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญเสร็จพี่ดาต่อนะคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะคำถามเมื่อกี้โอเคเนาะอย่างน้อยนะคะทำให้ร่างกายเรากลับมามีภูมิที่ดีเหมือนเดิมเนาะจากการที่ตอนที่เราป่วยอะค่ะนะคะเรานะคะภูมิต่ำไปแล้วก็อาจจะทานอะไรได้น้อยลงจากสภาวะความเจ็บป่วยนะคะไขมันสะสมแน่นอนนะคะโอเคค่ะโอ้พี่หน่อยส่งรูปมาแล้วนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่นี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะธิดานะคะธิดาอย่าถามว่าลูกค้าที่นอนไม่หลับแล้วก็หลับไม่สนิทหลับตื่นๆนะคะแล้วก็ไม่สดชื่นไม่สดชื่นนะคะแล้วก็ปวดต้นคอและปวดบ่าอย่าถามว่าต
้องทานตัวไหนบ้างนะคะเพราะว่าที่ดาเจอเค้กนี่เยอะมากค่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้นะเอฟจะแนะนำจุดศูนย์รวมตัวเดียวเลยแล้วเขามีปัญหาขับถ่ายไหมถ้ามีปัญหาขับถ่ายก็เราต้องเอาโฟลไปช่วยดีท็อกก่อนนะคะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้ก่อนนะเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่เอฟจะกำลังจะพูดได้เต็มๆวันนี้ใครเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้ากำลังจะได้รับสารอาหารที่ดีเราอย่าลืมซักประวัติเขาในเรื่องของการถ่ายนะเพราะวันนี้เราจ่ายสารอาหารที่ดีให้กับเขามากๆเลยถ้าลูกค้าเราถ่ายไม่ดีเราต้องเอาโฟลไปช่วยปรับสมดุลลำไส้เพื่อให้ลำไส้สะอาดและดูดซึมสิ่งที่เรากำลังจะแนะนำนะโอเคนะอ่ะถ้าเอฟแนะนำตอนนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ละค่ะนะคะคืออะไรคะไบลานซ์ค่ะตัวไบลานซ์นะคะมันจะปรับสมดุลเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีอาการนอกจากนอนไม่หลับมีปวดตามบ่าปวดตามต้นคอมันแสดงถึงอะไรถึงภาวะร่างกายเครียดเอฟไม่รู้แหละอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังแต่แน่นอนค่ะถ้าเมื่อไหร่นอนไม่หลับติดกันนะคะสภาวะร่างกายเครียดแน่นอนและอาการปวดตามที่บริเวณที่พี่ธิดาบอกดังกล่าวอ่ะมันคือเป็นความเครียดสะสมนะคะเอฟขอถามอีกนิดนึงเขาทำงานอะไรคะเขารับจ้างทำสวนทำไร่นี่แหละค่ะได้ค่ะนะคะดังนั้นควรที่จะแนะนำนะเอฟแนะนำตัวบาลานซ์นะคะนี่เอฟส่งไปให้แล้วนะวันนี้โอ้มีเพลงมาให้เอฟฟังด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคนที่เปิดเพลงนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปทับกับพี่โค้ดปาล์มเรคคอร์ดนะคะเห็นไหมคะว่ารู้ไหมนอนไม่พอจะเกิดปัญหานี้ได้ทั้งหมดเลยนะนะคะมันก็จะจัดอยู่ในอ่อนเพลียเครียดแล้วก็วิตกกังวลดังนั้นขอบคุณพี่หน่อยค่ะตัวไบลานซ์ออยล์เนี่ยค่ะเป็นสมดุลที่เอฟบอกเลยว่าจะโดยตรงในเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยเพราะวันนี้มันจะปรับสมดุลการนอนให้ไม่เพียงแต่การนอนค่ะเราปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์และความเครียดแล้วก็การทำงานของสมองเพราะเอฟว่ามันเกี่ยวเนื่องไปกันหมดเลยนะคะจากในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการพักผ่อนนะคะดังนั้นตัวนี้ถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยค่ะเอฟว่าจบเลยนะคะในเรื่องของตัวไบลานซ์เนาะซึ่งวันนี้ตัวนี้มันจะมีโดยตรงเกี่ยวกับที่ว่าช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าการหลับสนิทแล้วทำให้เหมือนปิดสวิตช์ในการนอนอ่ะหลับแล้วหลับสนิทหลับลึกคุณภาพในการนอนมันจะลึกขึ้นในนี้มันจะมีตัวกาบาด้วยค่ะช่วยเพิ่มอัลฟาเวฟนะคะเป็นคลื่นที่ทำให้ร่างกายอะค่ะช่วยแบบผ่อนคลายช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือภาวะจากการเครียดของร่างกายเขาเนาะและช่วยประสิทธิภาพในเรื่องของสมองนะคะและนะคะตัวนี้นอกจากที่จะมีกาบาแล้วนะคะมันยังมีตัวไหนอีกนะคะมีตัวไหนอีกนะคะก็มีในเรื่องของแฟลกซิสออยล์นะคะตัวนี้มันจะมีโอเมก้านะคะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าลดกระบวนการอักเสบที่อาจจะเกิดผลจากการนอนไม่หลับของเขาเนาะช่วยบำรุงประสาทและสมองจะบอกว่าการนอนไม่หลับมันจะเกี่ยวเนื่องไปกับพวกระบบประสาทและสมองทั้งหมดเลยวันนี้โชคดีมากๆที่ตัวนี้โหมันช่วยเรื่องนอนไม่หลับด้วยและแถมยังช่วยเรื่องระบบใกล้เคียงที่มันจะส่งเสริมทำให้การนอนไม่มีประสิทธิภาพเพราะยุคนี้เอฟบอกเลยค่ะเป็นยุคของเจอกับความเครียดเยอะมากๆไม่แปลกใจว่าทำไมคนเกิดการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทหรือหลับแล้วหลับสั้นๆแล้วตื่นมาเราก็นอนไม่หลับอีกเลยเป็นกันเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะสมองต้องการกาบานะนะคะเพื่อลดความเครียดความกังวลทำให้ผ่อนคลายนะคะและยังมีช่วงที่ทำให้ร่างกายนะคะได้ซ่อมแซมเวลานอนมันจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนมาด้วยคล้ายๆไอเดียแต่ไอเดียนะคะมันจะหมดไปแล้วเพราะว่าเขาอ่ะจะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องแค่นอนแต่มันปรับสมดุลให้เราที่เกี่ยวกับการนอนภาวะใกล้เคียงของการนอนพวกสมองพวกความเครียดพวกอารมณ์ทำให้เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะพี่ธิดาถ้าเอฟแนะนำเอฟจะแนะนำเป็นตัวไบลานซ์ออยล์ค่ะทานวันละ3เม็ดก่อนนอนค่ะไม่ควรต่ำกว่า2เม็ดนะค่ะแล้วก็มีเสริมออริซ่าได้ไหมคะถ้าเขาเสริมได้ก็เสริมเป็นออริซ่า2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นแล้วก็ไบลานซ์ก่อนนอนแต่ถ้าสมมุติว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในไบลานซ์ออยล์อ่ะมันคือมีออไรซ่า
ส่วนประกอบของออไรซ่าอยู่ในนั้นแหละใช่แต่ถ้าเพิ่มได้อีกยิ่งดีค่ะเพราะมันจะได้ช่วยปรับละเขาเรียกว่าออไรซ่าเราก็ปรับ5ระบบเนาะแล้วก็มีตัวที่บางตัวบางอย่างของ Balance Oil ไม่มีพวกแกมมาออริไซนอลซึ่งมันป้องกันโรคเสื่อมอยู่แล้วนะคะดังนั้นการนอนไม่หลับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเสื่อมนะคะดังนั้นถ้าเราจะคู่ไปกับออริซ่าได้คู่เลยค่ะออริซ่าเช้า2เย็น2แล้วก็ Balance นะคะ3เม็ดก่อนนอนค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหมอเอ็มอย่าลืมเรื่องปรับสมดุลลำไส้นะนะคะวันนี้ถ้าใครที่เขาไม่เคยได้ปรับสมดุลลำไส้ได้พีโพไบโอติกเลยอะยังไงอะเวลาเราจะจ่ายสารอาหารให้เขาอะเราต้องเอาไปปรับเขาก่อนนะนะคะโฟร์หรือซินเนาะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหมอเอ็มค่ะยินดีค่ะมีข้อคำถามนะคะถามมาได้เลยนะคะหมอเอฟสวัสดีค่ะหมอเอฟค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอฟเหมือนเอฟเป็นดีเจเลยคือว่าไปเจอลูกค้าหรือว่าเจอผู้ป่วยอ่ะเขาเป็นเกาอ่ะค่ะแล้วก็รูมาตอยคือเขาเป็นเขาปวดทรมานมากแล้วก็ทานยามันนานแล้วด้วยอะค่ะ เขาก็อยากจะหยุดยาแต่เขาก็ทนปวดไม่ไหวแล้วเราจะต้องแนะนำให้เขาใช้ตัวไหนอะไรยังไงอะค่ะขอบคุณค่ะโอเคเลยนะคะอันนี้จะบอกว่าแต่ก่อนอะเราอะจะมองรูมาตอยแค่เรื่องรูมาตอยแล้วเราก็รู้สึกว่าเจจีงั้นแก้เรื่องรูมาตอยได้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะJG ยังคงไว้แต่รู้ไหมคะว่าโรครูมาตอยมันต่างจากเกาต์รูมาตอยมันคือเขาเรียกว่าตอนนี้มันเกิดจากการที่สาเหตุของรูมาตอยเนี่ยมันเกิดจากการเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเราอะค่ะทำลายตัวเองคือ1ในภูมิคุ้มกันโรคระบบภูมิคุ้มกันจำโรคพุ่มพวงอะไรได้ไหมคะนั่นคือ SLE เนาะแต่รูมาตอยมันก็คือเป็น1ในโรคของภูมิคุ้มกันที่ทำลายตัวเองมันจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะดังนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอ็ดจะส่งหาไม่เจออีกแล้วค่ะทีนี้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเดี๋ยวเอฟขอตอบตรงรูมาตอยนะรูมาตอยข้ออักเสบของรูมาตอยมันจะไม่ได้แค่เป็นเรื่องของข้ออักเสบแล้วนะมันอันตรายมากๆเพราะว่าเกิดจากระบบของภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่องแล้วมันทำงานผิดปกติอะค่ะไปทำลายเนื้อเยื่อรอบเขาเรียกว่ารอบข้อกระดูกทำให้เกิดการอักเสบการปวดการบวมตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะเห็นคำว่าระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมคะดังนั้นวันนี้เราจะไม่ได้มองแค่ JG แล้วนะเพราะ JG ไม่ได้ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะดังนั้นเราอะค่ะต้องมองไปที่ระบบภูมิคุ้มกันเลยนะคะตรงนี้นะเป็นสิ่งที่มีเคสละกันนะคะมีเคสที่เป็นรูมาตอยบอกเลยค่ะว่าบวมทุกข้อทุกนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วเท้านะคะนิ้วมือทั้งหมดเลย20นิ้วเนี่ยที่รวมกันนะคะปวดทรมานเชื่อไหมไม่ต้องทานยาหมอสักเม็ดเลยเพราะนะคะเพราะพอเรารู้ว่าโรคเนี้ยมันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่บกพร่องเราก็จะต้องไปทำยังไงให้ภูมิคุ้มกันเราเป็นไงคะดีขึ้นนะคะบวกนะบวกกับการปรับอาหารการกินนะคะบวกกับการปรับอาหารการกินดังนั้นนะคะตรงนี้เนาะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเอฟจะใช้คำพูดอันไหนดีการเกิดภาวะภูมิบกพร่องอะค่ะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง
ิดกระบวนการอักเสบของร่างกายที่ไม่ดีเพราะร่างกายเราอ่ะมันจะมีภูมิอยู่2ชนิดนะภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่แอคทีฟในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมภายนอกร่างกายกำจัดพวกเนื้อเยื่อที่แบบว่าร่างกายที่เรียกว่าความเสื่อมนะคะและก็ภูมิคุ้มกันอีกตัวนึงคือภูมิคุ้มกันนะคะที่เขาเรียกว่าทำงานเสร็จแล้วมันจะทำหน้าที่ที่มันตรงกันข้ามกับไอ้ตัวเมื่อกี้เขาเรียกว่าไปยับยั้งการทำงานของแอคทีฟพอร่างกายเราเกิดภาวะเสียสมดุลเกิดการอักเสบขึ้นไม่ว่าในเรื่องของเนี้ยแหละความเครียดอาหารการกินนะคะการนอนน้อยภาวะอ้วนกินเหล้าสูบบุหรี่ได้หมดเลยนะนะคะมันเลยเกิดการเสียสมดุลตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่แอคทีฟมันทำงานมันเลยนะคะไปเข้าตัวไอแอคทีฟไปทำลายเนื้อเยื่อตัวเองไปทำลายตัวเองซึ่งดูมาตอยจะเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเราเป็นอิมมูนเดี๋ยวใครไม่ปิดไฟนะคะปิดไฟให้เอฟด้วยนะคะดังนั้นนะคะรูมาตอยนะคะเลยพอพูดทำไมเอฟถึงต้องไปพูดเรื่องออโตอิมมูนเพราะวันนี้ถ้าเป็นเรื่องระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายตัวเองแล้วเนี่ยเราอะค่ะควรที่จะทานอะไรที่มันสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อให้ร่างกายมันสมดุลที่เกิดการที่กลับมาทำลายไปเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ด้วยกันได้เดี๋ยวเอฟควรแอดมินนะคะดูใครไม่ไปที่ไหนนะคะน้องพุ่มพวงลืมไปค่ะน้องพุ่มพวงไปด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ถ้าเป็นรูมาตอยด์เดี๋ยวนี้ค่ะจะแนะนำในเรื่องของเซตสุขภาพเลยบวกกับการคุมอาหารเดี๋ยวต้องขออนุญาตแชร์เคสพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ปรึกษาพี่ตีเนาะวันนี้เชื่อไหมไม่ต้องกินยาคุณหมอซักเม็ดเลยตอนแรกพี่เขาได้ยามาแบบว่าโอ้โหยาแบบเป็นกรอบเป็นกะละมังเลยรัดยาแต่ละตัวที่ช่วยเรื่องภูมิกับรูมาตอยอ่ะมันมีอาการข้างเคียงที่ทำให้ใจสั่นนอนไม่หลับเบลอกินแล้วแบบเหมือนชีวิตไม่ปกติอ่ะนะคะพอแล้วแนะนำเซตที่เอฟบอกมาสักครู่เลยคล้ายๆกับเซตที่หลงไปเพิ่มภูมิต้านทานของไข้หวัดใหญ่เลยในเรื่องของน้ำมันลำข้าวโปรตีนวันนี้น้ำมันลำข้าวโปรตีนแอลกาเทียมแล้วก็นิวเทรียมวันนี้มันคุ้มค่ามากๆกับการที่ไม่ต้องไปกินยาในเรื่องรูมาตอยแต่นอกจากเซตนี้เราเอฟบอกนะคะบวกการคุมอาหารที่ต้องตัดแป้งกับน้ำตาลในเมื่อเราจะไม่อยากกินยาที่ยาที่เขาเรียกว่าถึงจะเป็นยาเพิ่มมันจะแบบรักษารูมาตอยจริงแต่เชื่อไหมมันก็เป็นยาที่กดภูมิเราด้วยอ่ะรักษาโรคนึงแต่ละภูมิเราจะต่ำลงเรื่อยๆดังนั้นคุ้มมากๆกับการที่ไม่ต้องกินยารูมาตอยและดีขึ้นจากสารอาหารจะแนะนำ4ตัวค่ะพี่แนะนำ4ตัวนะคะตัวที่เอฟบอกเนอะโปรตีนน้ำมันลำข้าวแอลกาเทียมแล้วก็วิตามินและแร่ธาตุบวกต้องบวกด้วยนะมื้อที่กินอาหารนะคะควรที่จะตัดแป้งตัดน้ำตาลหรือลดให้มากที่สุดก็คือทำอาหารทานเองก็ได้บอกเลยค่ะว่า1เดือนรู้เรื่องเลยค่ะ1เดือนเห็นผลแน่นอนจริงๆแล้วครึ่งเดือนก็ดีขึ้นแล้วอาการยุบบวมต่างๆเนี่ยใน7วันดีขึ้นแล้วค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ14วันนะคะจนไปถึง1เดือนนะอันนี้บอกเลยนะคะมีเคสที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ได้กินยาหมอสักเม็ดเลยเพราะการกินยาหมออ่ะมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเขามากถามว่าเสี่ยงไหมโหอันนี้เพิ่งเริ่มด้วยนะระยะเริ่มที่กำลังแบบแอคทีฟเลยอะบวมสุดๆปวดทรมานสุดๆแต่กล้าที่จะไม่กินยาหมอแต่ใช้สารอาหารเราบวกการคุมอาหารแบบเนี้ยและดีขึ้นใน7วัน14วันจน1เดือนอะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติตัวนะคะก็ในเรื่องของอาหารน่ะจะเป็นส่วนใหญ่แต่ในเรื่องของ JG40 เนาะที่ช่วยในเรื่องของรูมาตอยถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญเพราะว่าเขาจัดไปอยู่ในกลุ่มของโรคเสื่อมที่เป็นพวกกระดูกและข้อและกันไขข้ออักเสบนะอันนั้นมันจะเหมือนเป็นสภาวะรูมาตอยคือไขข้ออักเสบปวดบวมตามข้อมันก็จะมี UC2 นะคะลดการติดขัดลดการเจ็บปวดนะคะแล้วก็เมอรีว่าคามินชันของจากอิตาลีอะค่ะก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาปวดการอักเสบ UC2 ช่วยซ่อมแซม
นะคะดังนั้นนะคะอันนี้ก็ช่วยได้แต่มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ได้ไปที่ต้นเหตุจริงๆนะคะถ้าแนะนำควบคู่ค่ะแต่ยูJG 40อย่างเดียวเอฟว่ามันแค่บรรเทาแต่มันจะไม่ได้ไปที่แบบทำให้เราหยุดกินยาได้ขนาดนั้นโอเคไหมคะแบบนี้พี่เล็กค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ความน่ากลัวของลูมาตอยนะเอฟบอกเลยค่ะว่าถ้าปล่อยไว้ไม่รีบรักษาจะทำให้ข้อผิดรูปหมดเลยค่ะนะคะเขาเรียกว่าผิดรูปเลยแหละนะคะกลับมาปกติยากเลยนะคะนั่นนี่คือความน่ากลัวเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คือต้องรีบเลยแหละไม่ให้มันถึงขนาดที่ว่าผิดรูปขนาดนั้นเพราะว่ามันทรมานและสุดท้ายอาจพิการได้ค่ะถ้าปล่อยให้ข้อให้อาการเรื้อรังข้อบิดผิดรูปจะเกิดการพิการได้เนาะในอนาคตนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณหมอเขารักษาส่วนใหญ่จะฉีดยาทานยาแก้ต้านการอักเสบหรือยากลุ่มอื่นๆแบบว่าเขาเรียกว่าเข้าไปตามอาการของคนไข้อะค่ะแต่เชื่อไหมไม่ถึงเดือนก็จะกลับมาเป็นแบบเนี้ยเป็นๆหายหายเป็นๆหายหายพอเกิดภาวะอะไรกระตุ้นก็เป็นอีกขอบคุณภาพค่ะโบดังนั้นเขาบอกว่าผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในประจำวันเป็นไงคะเหมือนที่เอฟพูดเมื่อกี้ไหมพฤติกรรมการทานอาหารเป็นหลักเลยนะคะออกกำลังกายเอฟยังไม่ได้ค่อยรู้สึกว่ามันจำเป็นนะเป็นหลักคือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนี่คือสิ่งที่หมอบอกเข้ากับของเราไหมคะเข้ามากมากเลยนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมันจะไม่ใช่แค่โรคข้อเสื่อมปกติแล้วนะโรคข้อเสื่อมปกติเราอาจจะไม่ต้องเป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถูกไหมแต่อันนี้รูมาตอยมันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าออโตอิมมูนชนิดนึงเนาะในเรื่องของภูมิแพ้ภูมิตัวเองอะนะคะมันก็เลยจะต้องเข้าไปในเรื่องของเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยค่ะโอเคไหมคะพี่เล็กโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องเขาก็บอกว่าโอ้ยเป็นหายหายแต่เขาบอกว่ายาของหมออันตรายมากเนี่ยค่ะการข้างเคียงเยอะค่ะพี่เล็กเยอะมากแต่ถ้าไม่กินก็เป็นไงคะก็เกิดอาการแบบนั้นแต่เชื่อเหอะตัดใจและใจแข็งกินอย่างที่เอฟบอกอ่ะเพราะว่ามีเคสที่เกิดขึ้นจริงตัดใจไม่กินยาหมอนะคะแต่ต้องปฏิบัติตัวเนาะนะคะบวกการทานอาหารเสริมที่เอฟบอกชุดเมื่อกี้เป็นชุดนี้เลยนะคะแล้วก็บวกพฤติกรรมการอาจจะทำอาหารทานเองก่อนในช่วงแรกที่ตัดในเรื่องของน้ำตาลนะคะลดปริมาณลงนะคะเอฟว่าตรงเนี้ยบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนถ้ายังไงพี่เล็กไปเคสหน้างานอาจจะโทรปรึกษาเอฟได้อีกครั้งนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าลงหน้างานก็จะได้แนะนำในเรื่องการคุมอาหารด้วยครั้งก่อนไม่ได้แนะนำในเรื่องการคุมอาหารด้วยค่ะขอบคุณค่ะมากมื้อเคี้ยวสำคัญมากนะคะโอเคค่ะขั้นต่อไปเลยค่ะปวดทรมานใช่ไหมคะน่ะก็อันนั้นของโบส่งมาเนี่ยเป็นเรื่องของการบางคนบวมกว่านี้อีกอันนี้โบส่งแบบสงสารเนาะเดี๋ยวใครเห็นใครกลัวบางคนผิดรูปเกไปแล้วนะคะนิ้วต่อไปค่ะต่อไปเคสไหนเอ่ยคำถามเอ้ยเอฟหายไปไหมหรือยังอยู่นะคะมีคำถามน้องแป้งมีไหมคะเปิดไมค์ถามได้เลยค่ะมีค่ะขอแป้งนะคะพอดีมีลูกค้าบอกว่าเกี่ยวกับดวงตานะคะค่ะเป็นยังไงคะเรื่องดวงตาเป็นโอ้ยวันนี้เราหลากหลายเลยนะมีหลายระบบเลยดวงตาเป็นยังไงคะเป็นหน้าตามองไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เป็นต้อเนื้อต้อลมอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะต้อเนื้อต้อลมค่ะอยากทราบว่ากินตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะกินตัวไหนกินอย่างไรแล้วก็
กินกี่เดือนจะได้ผลอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่ลูกค้ายังไม่เปิดอะไรนะแต่ลูกค้ายังไม่กล้าเปิดใจโอเคค่ะอาจจะเป็นคำพูดที่เอฟจะใช้เสมอเนาะวันนี้ถ้าเราไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอจะจ่ายในเรื่องของยาหยอดยาป้ายยาหยอดตายาป้ายตาน้ำตาเทียมมีแค่นี้นะคะแต่ถ้าใครอักเสบก็จะอาจจะจ่ายยาอักเสบมานิดนึงแต่เชื่อไหมสิ่งที่คุณหมอทุกคนพูดเหมือนกันหมดให้ไปหาสารอาหารเสริมบำรุงดวงตาลูทีนซีแซนทีนและแต่ละคนก็จะไปเซิร์ชแล้วก็จะสั่งตามอินเทอร์เน็ตบ้างตามอะไรบ้างแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าต้องเป็นสารอาหารบำรุงดวงตาที่เป็นลูทีนซีแซนทีนนี่แหละมาถูกทางแล้วแต่ทีเนี้ยมาดูว่าอะไรที่เขาเรียกว่าสารอาหาร2ตัวเนี้ยจำเป็นต่อร่างกายแต่ก็ต้องทานให้ได้เท่ากับที่เขาอะค่ะมีวิจัยรองรับหรือขนาดที่บอกว่าที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดวงตาได้ลูทีน10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต้องเป็นขนาดนี้นะคะซึ่งลูทีนเรานะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นขนาดที่เขากำหนดไว้เป็นมาตรฐานและนะคะเป็นรูทีเนสนะถ้าเอฟแนะนำนะคะถ้าคนมีปัญหาแล้วต้องทานวันละ2แคปซูลนะเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลบอกเขานะถ้าเขาอ่ะยังไม่ได้เปิดใจนะลองให้เขาอ่ะค่าที่รูทีนซีแซนทีนที่ดวงตาต้องการโดยเฉพาะดวงตาที่มีปัญหาแล้วเนี่ยรูทีนเนี่ยมันต้องได้ข้อกำหนด10มิลลิกรัมต่อวันซีแซนทีต้อง2มิลลิกรัมต่อวันวันนี้ถ้ายังไม่ได้เปิดใจที่จะกินสารอาหารของเราอ่ะพี่ลองไปดูสารอาหารที่สามารถทำให้รูทีนมันถึงข้อกำหนดได้นะพี่อาจจะไปหาหน่อไม้ฝรั่งทานประมาณ1กิโลหรือพี่ดูบรอกโคลีค่ะประมาณโลครึ่งหรือไข่ไก่34ฟองแตงกวา3กิโลนะเราไม่ได้กวนเขานะแต่เราจะบอกเขาว่าสิ่งที่ทำให้รูทีน10มิลลิกรัมที่มันถึงและบำรุงดวงตาได้อะมันพบในอะไรบ้างถ้าพี่หาทานได้เนี่ยพี่ไม่ต้องไปทานสารอาหารเสริมบำรุงดวงตาและแต่แป้งก็ว่าหน่อไม้ฝรั่งกินมากก็เกิดเกาเนาะนะคะไข่ไก่34ฟองเป็นยังไงคะไขมันอุดตันในเลือดไปเลยนะคะแตงกวา3โล3นะคะแค่ฟังก็ไม่รู้แล้วจะประกอบอาหารด้วยเมนูอะไรนะเผลอๆมันเป็นผลไม้น้ำกินมากกดไหลย้อนอีกนะคะนี่ยังแค่รูทีนนะพี่10มิลลิกรัมที่จะให้ได้เนาะเมื่อกี้จำได้ไหมคะซีแซนทีนมันต้อง2มิลลิกรัมเนาะถ้าวันนี้ซีแซนทีน2มิลลิกรัมในรูทีนของเราอะจบแล้วรูทีนซีแซนทีนแต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยมันมีสารอาหารมันมีอาหารอะไรบ้างพี่จะไปหาทานโอเคถ้าเป็นซีแซนทีน2มิลลิกรัมเนี่ยพริกหยวกสีส้มอะประมาณ125กรัมข้าวโพดประมาณ400กรัมน้ำส้มประมาณ10ลิตรหาง่ายสุดแล้วน้ำส้มแต่กินประมาณ10ลิตรต่อวันเนาะไข่ไก่นะคะ20ฟองนะคะหรือองุ่นเขียวนะคะประมาณ30กิโลเป็นไงคะแค่ฟังก็มึนหัวปวดหัวแล้ววันนี้แค่ฟังอ่ะอันดับแรกเลยคือกินไม่ได้แน่นอนไม่ถึงหรือบางทีอ่ะกินถึงแต่สิ่งที่ตามมาทั้งน้ำตาลทั้งไขมันนะคะหรือสุดท้ายแล้วถ้าลองคำนวณปัจจัยอ่ะแพงกว่าสารอาหารของเราอีกนะคะนี่คือสิ่งที่จะชี้นำให้เขาเห็นว่าวันนี้ดวงตาที่มีปัญหาต้องการรูทีนซีแซนทีนเท่าไหร่ถ้าพี่หาทานที่เป็นอาหารที่แนะนำไปได้อะค่ะสามารถโอเคได้และได้ขนาดที่ช่วยรักษาดวงตาพี่และช่วยแก้ปัญหาดวงตาพี่และแต่ถ้าไม่ได้นะคะตัวที่รูทีนเนาะคู่กับน้ำมันลำข้าวที่มันปรับในเรื่องของกระบวนการการอักเสบทานคู่กันค่ะน้ำมันลำข้าววันละ2เม็ดนะคะรูทีเนสวันเช้าเม็ดเย็นเม็ดอันนี้ค่ะที่จะแนะนำประมาณนี้ค่ะหายไปเลยมึนใช่ไหมคะมึนไหมไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวโค้ชกับอภัยจะช่วยจำแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งแล้วลูกค้าบอกว่าทานตอนก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะรูทีเนสหรอกหลายๆสารอาหารหลายๆตัวเขาก็จะถามเราแบบนี้เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะของเราอ่ะไม่ใช่ยาสามารถจะทานก่อนหรือหลังก็ได้เอาที่พี่ทานตอนไหนแล้วพี่ไม่ลืมถ้าโดยปกติถ้าเอฟจะแนะนำอ่ะตื่นเช้ามาทานเราจะไม่ลืมนะคะเราทานเวลาที่มันเดิมๆเราจะไม่ลืมเอาพี่สะดวกที่พี่คิดว่าเวลาทานแล้วพี่ไม่ลืมอะค่ะเช้ากับเย็นจะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้พี่สะดวกเวลาไหนที่พี่รู้สึกว่าทานแล้วพี่ไม่ลืมแค่นั้นเองค่ะเอาที่เขาไม่ลืมเวลาเดิมๆเหมือนอารมณ์เวลาเรากินยาก่อนอาหารเราก็จะจำเนอะว่าก่อนอาหารเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยลืมไม่ค่อยพลาดหลังอาหารเราก็จะไม่ค่อยพลาดดังนั้นเอาที่พี่เขาสะดวกนะคะที่จะทานเวลาไหนละแค่ไม่ลืมแค่นั้นเองแล้วก็กินนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลนะคะต้องบอกว่าแล้วแต่ละโรคแต่ละอย่างของแต่ละคนเนาะแต่โดยที่บอกเลยรูทีเนสของเราอะค่ะเข้มข้นขนาดนั้น7วันนะคะบอกเลยว่าเขาจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงละค่ะนะคะบางคนนะคะถ้าแค่เรื่องตาแดงเนาะกินวันนี้ตื่นมารู้แล้วแต่อันนี้เป็นต้อก็อาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะถามว่าต้องทานตลอดไปไหมแล้วแต่สภาวะที่ทำให้พี่เสี่ยงเนาะถ้าเมื่อไหร่พี่ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดต่อลมต่อเนื้อยังเจอแดดเจอลมพี่ก็ต้องทานบำรุงไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ตัดปัจจัยเสี่ยงได้พอพี่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะโอเคไหมคะแบบนี้ได้ไหมคะหรือมีอะไรเพิ่มเติมได้นะน้องเก๋พี่ปุ้มมีไหมคะค่ะพี่มีค่ะสวัสดีค่ะคนไข้ลูกค้าของหนูเป็นโรคกระเพาะค่ะโรคกระเพาะแล้วก็เป็นแผลในกระเพาะแล้วก็ขับถ่ายยากเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าแนะนำอยากกินตัวไหนดีคะค่ะหมอขับถ่ายยากเป็นแผลในกระเพาะด้วยนะคะเป็นแผลในกระเพาะขับถ่ายยากเป็นมานานยังนะคะแผลในกระเพาะหรือแล้วกันรู้ประมาณว่าหลายปีแล้วค่ะหมอหลายปีแล้วแล้วตอนนี้หมอรักษายังไงอยู่นะกินยาของโรบานะคะเป็นของไอตัวขวดสีขาวๆนะคะโอเคเป็นยาลดกรดเคลือบกระเพาะใช่ใช่เอฟเอฟคนหนึ่งที่เป็นแผลในกระเพาะเหมือนกันในแต่ก่อนใครเป็นอะไรเอฟก็เป็นด้วยนะคะเป็นคนขี้โรคมากๆซึ่งเชื่อไหมการรักษาแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอ่ะต้องติดต่อกันระยะเวลานานนะคะ3เดือน6เดือนเป็นปีเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการที่เหมือนเราพฤติกรรมเราสะสมมานะคะดังนั้นนอกจากการปรับพฤติกรรมนะคะที่ทานข้าวส่วนใหญ่จะให้ตรงเวลานิดนึงเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่อะค่ะถึงเวลาทานข้าวแล้วน้ำย่อยหลังแล้วเราไม่มีอะไรเข้าท้องอะนะคะมันก็จะทำให้เป็นไงคะน้ำย่อยเราอะมันก็จะไปกัดกระเพาะอันนี้คือตรงไปตรงมาเลยนะหรือไม่ก็พวกอาหารรสจัดนะคะหรือในเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้นะเอฟต้องในเรื่องพฤติกรรมเราต้องปรับช่วยด้วยนะคะส่วนนะคะตัวไหนที่จะช่วยในเรื่องของแผลในกระเพาะค่ะโปรตีนเป็นหลักเลยค่ะนะคะโปรตีนของเราเป็นหลักนะคะถ้าจะให้ดีก็คือ3เทพที่เรียกกันนี้แหละโปรตีนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำมันลำข้าวแต่ถ้าแบบอุ๊ยไม่ได้ขอแค่แบบให้เลือกเอฟจะเลือกโปรตีนน้ำมันลำข้าวนะคะสำหรับในเรื่องของกระเพาะนะส่วนในเรื่องของการขับถ่ายก็คือโฟลนั่นแหละค่ะนะคะเป็นตัวโฟลที่ไปช่วยไฟเบอร์นะคะปรับจุลินทรีย์นะคะเพราะมันมีพรีไบโอติกมีเส้นใยนะคะของอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีเนาะนะคะเป็นตัวมากกว่าการดีท็อกก็คือการปรับจุลินทรีย์ในลำไส้เชื่อไหมระบบทางเดินอาหารจนมาถึงลำไส้อะนะคะวันนี้โฟลเราอะไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแต่มันปรับระบบนิเวศของลำไส้ด้วยดังนั้นคือเรื่องปรับระบบนิเวศของทางเดินอาหารด้วยดังนั้นคือเรื่องเดียวกันเลยเพราะเวลาอาหารเข้าปากผ่านอะไรคะคอมาใช่ไหมคะมากระเพาะลำไส้ดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่งต่อลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะ
ดังนั้นตั้งแต่กระบวนการกระเพาะมาค่ะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะค่ะมันเป็นกระบวนของการย่อยการดูดซึมนะคะการขับถ่ายออกเนี่ยค่ะดังนั้นค่ะตรงโฟลนะคะมันช่วยด้วยนะนะคะช่วยที่เกี่ยวกับกระเพาะด้วยนะคะและก็ในเรื่องของอักเคลือบนะคะหรือบรรเทาอาการอักเสบอะค่ะโปรตีนกับน้ำมันลำข้าวแรกๆนะคะพยายามอย่าให้เขาอดอาหารนะให้ทานอาหารให้ตรงเวลาชุดเมื่อกี้บวกกับการปรับพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมสำหรับคนเป็นแผลในกระเพาะยังสำคัญนะนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะหมอแกก็เลยบอกว่าเคยสั่งพรีไบโอติกที่เขาโฆษณาในโทรศัพท์นะคะแต่กินแล้วก็ไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่าของที่อื่นเนาะที่ต่างจากเราคือนะคะพอผ่านกระบวนการนะคะน้ำย่อยน้ำลายเขาหายไปหมดแล้วนะคะไอตัวพรีไบโอติกต่างๆนะคะมันทนสภาพได้ไม่ค่อยดีเนาะแต่ของเราอะค่ะมันทนสภาพได้นะคะมันได้เต็มๆเลยเนาะนะคะแล้วก็ใส่แบบเข้มข้นนะคะตามส่วนประกอบของแต่ละตัวนะคะดังนั้นของเราอะค่ะเลยได้ผลที่รวดเร็วและทันใจมากๆเลยเนาะโอเคค่ะหมอขอบคุณค่ะอาจจะได้อีกสักประมาณ2คำถามนะคะทุกคนนะคะอีก10นาทีโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มอยากถามว่าคนใกล้เป็นความดันหวานนะคะแนะนำให้กินออเรซ่าควบคู่กับยาประจำที่หมอให้พี่ปุ้มแนะนำเช้า3เย็น3แต่เขาถามว่ากินเช้า1เย็น1ได้ไหมงบน้อยไม่มีเงินค่ะโอเคคำถามว่าลดเหลือเช้า1เย็น1ได้ไหมเนาะจะบอกอย่างนี้ก่อนโรคที่เมื่อกี้เป็นโรคอะไรนะคะความดันเบาหวานค่ะโอเคคือโรคเสื่อม NCDS นะความดันเบาหวานคือโรคเสื่อมซึ่งความเสื่อมของร่างกายเราอะค่ะบางทีเกิดจากการที่เราทำงานหนักแล้วเราลืมดูแลหรือบำรุงสุขภาพเนาะดังนั้นวันนี้การที่จะป้องกันการป่วยอันหนึ่งอย่างและแต่อันเนี้ยเอฟจัดว่าอยู่ในกลุ่มของคนป่วยและดังนั้นนะคะแกมมาออริไซนอลบวกโคเอนไซม์คิวเทนสำคัญมากๆนะคะในเรื่องของโรคเสื่อมเอฟจัดว่าอยู่ในเรื่องของโรคเสื่อมนะเพราะตอนนี้เวชศาสตร์ชะลอวัยอ่ะเขาจะให้ความสำคัญกับแกมมาออริไซนอลและโคเอนไซม์คิวเทนมากๆซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนตอนนี้จุดเด่นๆก็คือทำหน้าที่สร้างพลังงานให้เซลล์นะคะดังนั้นโคเอนไซม์คิวเทนนะคะเมื่ออายุที่แบบ20ปีอ่ะนะคะเมื่ออายุเกิน20ปีแล้วอ่ะมันจะค่อยๆลดแล้วปกตินะคะมันก็ลดตามอายุอยู่แล้วโดยปกติธรรมชาตินะแต่ยิ่งถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรคหรือพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนไปหรือที่แบบทำลายสุขภาพมากขึ้นเนาะจากการทำงานจากการกินจากอะไรก็แล้วแต่มันยิ่งทำให้โคเอนไซม์คิวเทนเรายิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนลดน้อยแล้วเกิดอะไรมีผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยแหละค่ะความดันนะคะมีผลกระทบต่อไตมีผลกระทบต่อตับทั้งหมดเลยนะคะการขจัดไขมันต่างๆอ่ะลดลงนะคะจึงเกิดภาวะโรคNCDS ที่เกิดจากไขมันสูงได้อีกเหมือนกันดังนั้นปริมาณที่ควรกินไม่ควรต่ำกว่า100มิลลิกรัมต่อวันในคนที่เขาเรียกว่าคนปกตินะในคนปกติที่ป้องกันการเสื่อมของร่างกายนี่คือ100มิลลิกรัมและในน้ำมันลำข้าวเรามีเท่าไหร่คะ30มิลลิกรัมอันนี้ในคนปกติที่กินเพื่อป้องกันนะไม่ให้ต่ำกว่า100มิลลิกรัมฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็ประมาณ4เม็ดไปแล้วเนาะแล้วเมื่อกี้มีโรคใช่ไหมคะดังนั้นกลุ่มคนที่มีโรค ก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่า200มิลลิกรัมค่ะถ้าใครเป็นโรคเสื่อมนะคะดังนั้นก็ประมาณ6เม็ดยิ่งบอกว่ากินวันละเม็ดได้ไหม1เม็ดมี30เอาจริงๆในขณะที่เรากินป้องกันยังไม่ถึงเลยอ่ะพอกินป้องกันคือ100มิลลิกรัมคือประมาณ3เม็ดต่อวันอันนี้แค่ป้องกันแต่พอมีโรคแล้วต้องประมาณ200มิลลิกรัมต่อวันหรือน้ำมันลำข้าว6เม็ด
ฉะนั้นแล้วกินเม็ดนึงก็คือกินเหมือนปลอบใจตัวเองค่ะว่าเราได้กินน้ำมันลำข้าวและแต่ถามว่าจะไปถึงเขาเรียกว่าขนาดที่ช่วยซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาโรคหรือยังไม่ถึงค่ะเมื่อกี้บอกว่างบน้อยวันนี้ถ้าเอฟมองนะถ้าวันนี้เราจ่ายอ่ะในกระปุกราคาเท่ากันแต่เรากินแล้วมันยังไม่ได้ผลน่ะกับวันนี้นะคะเพิ่มอีกนิดนึงเรากินให้มันได้ผลแล้วในอนาคตเราค่อยๆลดนะคะพืชแล้วก็ปรับพฤติกรรมเอาเอฟว่าเรากินให้มันเห็นผลไปเลยน่าจะคุ้มกว่ากินไหนๆกินแล้วแบบได้ขนาดที่ร่างกายหรือโรคของเราอ่ะมันยังไม่ได้ไปแก้ไขปัญหาจุดนั้นอ่ะเอฟว่ากินไปมันก็เหมือนกินเปล่าอ่ะค่ะ1เม็ดยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนะคะ1เม็ดก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์สมองในเด็กอ่ะเนาะ1เม็ดประมาณนั้นแต่ถ้าโรคเสื่อมแล้วนะคะก็ต้อง200มิลลิกรัมต่อวันเนาะอินเทอร์เน็ตเอฟจะหายแล้วเอ๊ยังได้ยินเสียงเอฟไหมคะฮัลโหลค่ะยังได้ยินใช่ไหมโอเคค่ะก็ถ้าอย่างน้อยนะเนี่ยค่ะคนที่เป็นโรคเอาอย่างน้อยๆสุดเลยไม่ควรต่ำกว่า4นะคะ4 3 4 3 4 12 120เอาเท่านี้ค่ะไม่ควรที่จะต่ำกว่า4นะคะในขณะที่โคเอนไซม์ Q10 ทำงานที่เกี่ยวกับโรคเสื่อมนะ1ไม่ได้ค่ะ1กินแล้วแบบรู้สึกว่าแค่ได้กินค่ะแต่ยังไม่ได้ไปจุดที่เขาจะต้องการในเรื่องของการดูแลและแก้ไขปัญหาของโรคเสื่อมที่เป็นค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะหมอเอฟค่ะ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 วันนี้เอฟอาจจะเพิ่มให้นิดนึงนะน้ำมันลำข้าวปริมาณที่กินนะคะไม่ควรต่ำกว่า100มิลลิกรัมต่อวันในโคเอนไซม์ Q10 นะน้ำมันลำข้าว1เม็ดมีโคเอนไซม์ Q10 30มิลลิกรัมถ้านะคะใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าต้องการโรคเสื่อมที่แบบเฮ้ยดีขึ้นเลยอ่ะไม่ควรต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อวันหรือผู้สูงอายุก็ไม่ควรยังผู้สูงอายุที่แบบอาจจะมีโรคหรือไม่มีโรค ก็ไม่ควรต่ำกว่า200หรือในคนที่ออกกำลังกายนะคะก็ไม่ควรต่ำกว่า200มิลลิกรัมนะถ้าจะใช้โคคิว10นะคะแต่ถ้าใครที่ป้องกันการแก่ไม่อยากแก่ควรที่จะ300มิลลิกรัมต่อวันนะคะใครที่แบบอยากเด็กอ่ะเอ๊ะบอกเลยว่าให้กินโคเอนไซม์ Q10 ในน้ำมันลำข้าวอ่ะนะคะไม่ควรต่ำกว่า300มิลลิกรัมต่อวันเป็นไงคะกี่เม็ดคะนะคะพี่ตีสุวิชัยแซ่ตั้งกินวันละ16เม็ดเห็นไหมคะวันนั้นเห็นใครบอกพี่ตีบอกหน้าเด็กไม่แก่เลยนะคะพี่ตีกินน้ำมันลำข้าวเพื่อแอนตี้เอจจิ้งนะคะเพื่อป้องกันการแก่นะคะวันละ16เม็ดนะคะของพี่ตีโอ้นะคะเราว่า10เม็ดเราก็อันนี้แล้วนะพี่ตี16ค่ะโอเคไหมนะคะก็อันนี้สำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากรักสวยรักงามไม่อยากไปเข้าไปดึงหน้าไปฉีดโบท็อกนะคะก็นะคะสามารถกินน้ำมันลำข้าวที่มีโคเอนไซม์ Q10 ไม่ต่ำกว่าวันละ300มิลลิกรัมต่อวันได้เลยถามเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหมอเอ๊ะเขาบอกกินน้ำมันลำข้าวแล้วบางทีเขาตั้งใจจะกินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเนาะแต่ปรากฏว่าสิวหายด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรคนในห้องนี้เขาจะได้ประโยชน์ด้วยค่ะล่าสุดนะคะเคสน้องแดนเคสหมอโบก็เพิ่งปรึกษาเรื่องนี้แล้วก็เขาก็สั่งน้ำมันลำข้าวกับโฟมนะคะไปให้ลูกชายเรียบร้อยแล้วเกี่ยวค่ะ1ปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะสิวนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะเนาะนะคะหรือบางทีนะคะเกิดจากกระบวนการเกิดการอุดตันลูกคุ้มขนหรือใดๆก็แล้วแต่กระบวนการอักเสบดังนั้นค่ะน้ำมันลำข้าวมันช่วยทั้งหมดเลยกระบวนการอักเสบนะคะกระบวนการฮอร์โมนในระบบผิวหนังที่เรารู้ๆกันอยู่ดังนั้นน้ำมันลำข้าวอะค่ะมันช่วยโดยตรงเกี่ยวกับในเรื่องของเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอะไรได้บ้างสิวประจำเดือนอะไรแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนทั้งหมดเลยน้ำมันลำข้าวช่วยปรับหรือกระบวนการต้านการอักเสบนะคะลดการอักเสบน้ำมันลำข้าวก็ช่วยและยิ่งนะคะถ้าเอาไปเจาะทาลองสังเกตสิวอักเสบเราจะแห้งทาด้วยกินด้วยนะคะทานิดนึงแล้วก็ที่เหลือก็กินนะคะโอเคค่ะและถ้าเป็นการภายนอกที่จะล้างทำความสะอาดลูก
ลก็เป็นโฟมล้างหน้าขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยค่ะมีหลายเคสเลยค่ะถ้าใครจะไปหาหมอสิวเอฟเป็นคนหนึ่งที่บอกอย่าเพิ่งไปเพราะเอฟเป็นคนหนึ่งที่หน้าติดหมอมาตั้งแต่อายุ15เริ่มหน้าติดหมอมาตั้งแต่อายุ15จนทำให้เอฟเป็นคนที่หน้าติดสเตียรอยเอาไว้ง่ายสิวไม่เคยได้ขึ้นบนใบหน้าเพราะเอฟต้องไปกดไปฉีดนะคะแล้วหมอก็ให้ยามาทาดังนั้นค่ะพอที่แบบหยุดจริงจังอ่ะบอกเลยค่ะว่าสิวเหอะเต็มหน้าไปหมดเลยนะคะแทบจะไม่มีที่ขึ้นนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ในเรื่องเดียวกันถ้าใครจะไปหาหมอที่คลินิกเพื่อเลเรื่องของสิวเอฟบอกเลยค่ะเราอาจจะได้ยามาเหมือนกันก็คือสเตียรอยหายแหละดีแหละแต่หน้าเราจะบางแล้วเราจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆเลยใช้ชีวิตประจำวันไม่ค่อยปกติเหมือนคนอื่นน้ำก็ต้องพกไปล้างหน้าเองไปล้างหน้าตามต่างจังหวัดไม่ได้เลยนะคะใช้ชีวิตโอ้โหแบบยากเลยอะแต่เชื่อเถอะค่ะนะคะสต็อปไว้ก่อนบอกอย่าเพิ่งไปหาหมอสิวแนะนำน้ำมันลำข้าวเราค่ะช่วยได้จริงๆนะคะแต่ให้อดทนรอนิดนึงนะคะเพราะมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่สเตียรอยที่จะทาแล้ว3วันยุบ3วันกินแล้ว3วันดีขึ้นแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็โอกาสการกลับเป็นซ้ำของสิวก็จะน้อยลงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ขวัญก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะขอถามถามนึงค่ะค่ะเกือบพอเห็นขายกันเยอะกาแฟครับมีบางคนบอกว่าทานกาแฟแล้วหิวบ่อยมากกว่าเดิมอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกหรืออาจจะเป็นเพราะอะไรเนี่ยหมอเอฟช่วยตอบเพราะว่าส่วนมากก็แต่ละคนขายกาแฟอยู่แล้วมีบางคนครับพอบอกว่าทานกาแฟแล้วทำไมหิวบ่อยกว่าเดิมเนี่ยครับโอเคต้องดูว่าเขาทานวันละกี่ซองแล้วทานช่วงไหนเนาะในกาแฟเรามีอินูลินนะคะที่ในเรื่องของการควบคุมแบบไม่ให้แบบจริงๆแล้วเขาเรียกอะไรนะคะความอยากการหิวบ่อยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่สำคัญมีตัวที่ให้อิ่มนานด้วยดังนั้นถ้าทานกาแฟเราและมีเขาเรียกว่าหิวบ่อยนะคะลองดูว่าเขาทานกี่ซองและก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มมาค่ะพี่โจเพราะไม่ได้เป็นทุกคนเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กินของหวานกินจุกจิกเพราะว่ากาแฟเรามันแค่เป็นตัวกาแฟมันไม่มีตัวอะไรที่ไปปรับสมดุลตัวอื่นเลยเหมือนโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมลดไขมันเนาะดังนั้นแค่กาแฟตัวเดียวอะค่ะอาจจะไปกระตุ้นเขาได้ถ้าเขาเคยเป็นคนที่ชอบกินจุกจิกชอบกินหวานแต่ระยะเวลานึงค่ะพี่โจเดี๋ยวจะปรับตัวได้นะนะคะเอฟเคยมีเคสนะบอกให้เขาทนแต่เพิ่มปริมาณการกินกาแฟนะคะเอฟให้เขาเพิ่มตรงนี้เป็นไปได้ไหมหมอเอฟคือการที่เราบอกว่ากาแฟตรงเนี้ยลดไขมันแล้วก็ทำให้บล็อกแป้งทำให้เขารู้สึกว่าสบายใจเขาเลยอยากกินมากขึ้นอยากกินบ่อยขึ้นมันเป็นผลจากความรู้สึกเป็นไปได้ไหมตรงนี้ความรู้สึกเป็นไปได้แต่จริงๆก็มีคนที่หิวบ่อยจริงๆค่ะจริงๆมันมีคนที่เขาบอกว่าหิวบ่อยจริงๆแต่ถ้าสังเกตดูคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ติดหวานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์เอฟอ่ะเอฟจะแนะนำแบบนี้เลยถ้าคนที่หิวบ่อยแสดงว่าเขากินเก่งกินจุกจิกเอฟจะแนะนำกินกาแฟก่อนอาหารทุกมื้อเลยครั้งละซองแล้วมันมีแบบที่พี่โจ้พูดค่ะสารสกัดจากถั่วขาวไปดักจับแป้งน้ำตาลเนาะไขมันในข้าวนะคะในมื้ออาหารนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวกระบองเพชรค่ะที่แบบว่าพอกินไปแล้วอะค่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยทำให้พองเหมือนวุ้นเนาะจริงๆแล้วทำให้อิ่มไวนะคะแต่กว่าจะมาถึงกระบวนการนี้ค่ะอาจจะปรับสักระยะหนึ่งในคนที่ติดหวานนะเอฟจะปรับเขาให้เขาเป็นกาแฟแบบให้กินบ่อยไปเลยและหลังจากนั้นนะคะกาแฟเรามันมีอินูลินที่ในเรื่องของช่วยในเรื่องของการที่ลดความหิวจุกจิกอะค่ะมันจะช่วยปรับได้ในตอนหลังๆนะจะเกิดปัญหากับเป็นแบบนี้กับตอนแรกๆกับคนที่เป็นคนที่ทานของจุบจิบหรือติดหวานอยู่แล้วอะค่ะพี่โจเป็นไปได้แต่ให้ทนไปนิดนึงแล้วก็ปรับการกินให้ถี่ขึ้นนิดนึงค่ะกินกาแฟให้ถี่ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะแต่บอกเขานะถ้าทำให้หิวบ่อยอะหิวก็กินกาแฟหรือกินของที่ไม่ได้มีน้ำตาลนะ
ไม่งั้นถ้ายิ่งพอให้รู้สึกว่ากินกาแฟแล้วแบบหิวบ่อยแล้วไปกินของที่มีน้ำตาลทีนี้ไปกันใหญ่เลยค่ะระดับอินซูลินแข่งค่ะทีนี้ไปไหนตอนไหนเลยยิ่งหิวไปกันใหญ่เนาะนะคะโอเคอ๋อนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะพอดีน้องเขาถามมาว่าภูมิแพ้เนี่ยค่ะเขาน้องเป็นภูมิแพ้มานานแล้วจะใช้ตัวไหนช่วยน้องได้บ้างคะพอดีมีเคสใหม่เข้ามาค่ะอันนี้ใครนะคะน้องเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบค่ะโอเคภูมิแพ้เลยเป็นอายุเท่าไหร่นะคะน้องอายุ37ค่ะอ๋อโอเคน้องเอ็มเพิร์ดเดย์ได้เลยถ้าเป็นภูมิแพ้นะตัวเทพๆของเราเลยที่เป็นเวลมูนค่ะนะคะในเรื่องของโปรตีนน้ำมันลำข้าวเลยค่ะตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าซื้อเป็นเซตอ่ะเอ็มก็แนะนำให้เป็นเซตสุขภาพเนาะในเรื่องของที่มันมีแอลกาเทียมมีวิตามินและแร่ธาตุด้วยบอกเลยค่ะจะโบกมือลาภูมิแพ้เลยนะเพราะตัวนี้ค่ะมันเป็นกลไกที่ไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะค่ะเพราะภูมิแพ้มันจะเป็นในเรื่องเดียวกันกับคนที่เป็นมีปัญหาว่าออโตอิมมูนภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองนะแต่มันจะเป็นไทที่ไม่ได้ว่าเกิดการไม่สมดุลแต่จะเป็นไทที่แค่กำจัดสิ่งระคายเคืองหรือสิ่งแปลกปลอมไม่หมดมันก็เลยจะเกิดการที่เป็นภูมิแพ้แต่ไม่ใช่ว่าทำร้ายตัวเองเหมือนออโตอิมมูนนะมันจะเขาเรียกว่าดูรุนแรงน้อยกว่าดังนั้นค่ะมันเป็นระบบของภูมิคุ้มกันเราก็ต้องแก้ที่ระบบภูมิคุ้มกันก็ต้องทานอะไรที่มันช่วยบูสต์ภูมิคุ้มกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็จะมีในเรื่องของเวลมูนนะคะมีแกมมาลิเซนอลในน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วยิ่งถ้าบูสต์ได้ดีมากๆเลยตอนนี้ก็คือแอลกาเทียมด้วยนะคะถ้าให้เลือก2ถ้าให้เลือกแบบเอ้ยลองให้เขาทานก่อนเอฟจะแนะนำเป็นน้ำมันลำข้าวกับน้ำมันลำข้าวกับโปรตีนแต่ถ้าเป็นเซตเอฟจะแนะนำเป็นเซตเขาเรียกว่า Absolute Health นะคะที่มี4ตัวน้ำมันลำข้าวโปรตีนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ในเรื่องของแอลกาเทียมค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพรุ่งนี้จะได้ไปแนะนำน้องเก่าค่ะได้เลยค่ะถ้ามีขอบคุณค่ะหมอเอฟยินดีนะคะโอเควันนี้เกินเวลามา7นาทีโหดีใจอ่ะตอนแรกนึกว่าจะเงียบๆนะโหถามกันนะแสดงว่าเคสเยอะแต่ละคนนะคะมีเคสเยอะนะคะสุดยอดดีใจมากๆเลยถ้ายังไงนะคะก็เดี๋ยวเอฟว่าก็แค่นี้เนาะแล้วถ้าใครมีปัญหานะคะที่จะเป็นข้อคำถามไม่ใช่มีปัญหามีข้อคำถามนะคะที่จะให้เอฟช่วยนะคะสามารถถามกันมาได้อีกเนาะแต่สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคืนไมค์ให้ MC ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณหมอเอฟมากๆเลยนะคะกดหัวใจรัวๆให้กับหมอเอฟด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสินค้านะคะดีๆเนาะเป็นสินค้าเขาเรียกว่าสินค้าที่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่เนาะแล้วก็สินค้าสารอาหารนะคะไม่ใช่ยานะคะขอเน้นเลยว่าสารอาหารไม่ใช่ยานะคะการทานอาหารในแต่ละวันนะคะบางคนอาจจะทานไม่ครบไม่เพียงพอก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเพราะความเสื่อมของในเรื่องของสุขภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะก่อนที่เราจะไปแนะนำใครนะคะคนเราต้องเขาเรียกว่าต้องซักประวัติสักนิดนึงนะคะเบื้องซักประวัติเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ข้อมูลแล้วเราจะนำสินค้าเอาไปแนะนำให้ตรงกับโรคของเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาได้บอกว่าการแนะนำสินค้าให้ตรงกับโรคนะคะเป็นการตอบโจทย์ที่ในเรื่องของการดูแลที่ดีนะคะดีกว่าเราไปใช้สารอาหารสารเคมีหรือยาเข้ามาดูแลร่างกายของเรานะคะสิ่งที่ได้มาถ้าเราใช้สารเคมีในเรื่องของยามากๆสิ่งที่ตามมาก็คือโรคกระเพาะนั่นเองนะคะการที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงถือว่าเขาเรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเนาะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะฉะนั้นเตียงที่แพงที่สุดเขาบอกแล้วว่าย่อมแพงกว่าสารอาหารอยู่แล้วเตียงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะตรงนี้เนาะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการทานอาหารที่ดีอากาศอยู่ในอากาศที่ดีนะคะการขับถ่ายดีการออกกำลังกายที่ดีหรือการพักผ่อนที่ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะกับเคสทุกเคสนะคะกับคนที่ถามกับวิทยากรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยากรมากๆเลยนะคะโค้ชหมอเอฟวรยาหล่อประเสริฐนะคะแล้วก็
ขอบคุณโค้ดเอฟนะคะด้วยนะคะและฝากห้องเรียนรู้นะคะก็มีในเรื่องของห้องของภาคเหนือทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกานะคะก็คือวันนี้นะคะแล้วก็มีหมอโบแล้วก็หมอเอฟนะคะเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะในห้องนี้แล้วอีกห้องหนึ่งห้องฟรีดอมนะคะทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกานะคะทางไลน์แล้วก็ห้อง LOL นะคะทุกวันพฤหัสนะคะเวลา20นาฬิกาทางซูมเหมือนกันนะคะฝากไว้นะคะให้กับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณโค้ชปาล์มนะคะโค้ชปาล์มโมทพันธ์ปกติที่อัดคลิปนะคะไว้ให้กับพวกเราอีกไว้ได้ฟังย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่พลาดรอบการเรียนรู้ในวันนี้หรือคนที่อยากกลับไปฟังซ้ำสามารถกลับไปฟังซ้ำได้อีกเลยได้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะ